ยอห์นบทที่10เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่คนที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะคนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนคนอื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนอื่นเรื่องเปรียบนี้พระเยซูตรัสกับพวกเขาแต่เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับเขาเลยพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายทุกคนที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะไม่ได้ฟังพวกเขาเราเป็นประตูถ้าใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะฝูงแกะไม่ได้เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะจนกระจัดกระจายเขาหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างและไม่ได้เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะแกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวเพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองเรามีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนมาอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราคำสอนเหล่านี้ทำให้พวกยิวแตกคอกันอีกพวกเขาหลายคนพูดว่าเขามีผีสิงและเป็นบ้าไปฟังเขาทำไมคนอื่นๆก็พูดว่าคำสอนแบบเนี้ยไม่ได้เป็นของคนที่มีผีสิงผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มและเป็นฤดูหนาวพระเยซูทรงดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารที่เฉลียงของซาโลมอนพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์และทูลว่าท่านจะให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหนถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกให้ชัดเจนเถิดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อสิ่งที่เราทำในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้กับเราแต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเราเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะขว้างพระองค์ให้ตายพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราแสดงให้ท่านเห็นการดีหลายอย่างของพระบิดาพวกท่านหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการดีข้อไหนพวกยิวทูลต่อพระองค์ว่าเราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการดีใดๆแต่เพราะการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าในพระคัมภีร์ของท่านมีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าเรากล่าวว่าพวกท่านเป็นพระถ้าคนที่รับพระวจนะของพระเจ้าได้ชื่อว่าเป็นพระและจะฝ่าฝืนพระคัมภีร์ไม่ได้พวกท่านจะกล่าวหาผู้ที่พระบิดาทรงตั้งไว้เป็นพิเศษและทรงใช้เข้ามาในโลกว่าท่านกล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะเรากล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือ
ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเราก็อย่าวางใจเราเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้นแม้ว่าท่านไม่วางใจในเราก็จงวางใจในพระราชกิจเหล่านั้นเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาพวกเขาพยายามจะจับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือของเขาพระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีกและไปถึงตำบลที่ยอนเคยให้บัพติศมาแล้วพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นคนจำนวนมากพากันมาหาพระองค์กล่าวว่าถึงยอนไม่ได้ทำหมายสำคัญอะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่ยอนกล่าวถึงผู้นี้เป็นความจริงและมีคนที่นั่นหลายคนวางใจในพระองค์